สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับ NBT2 HD แฟนฟุตบอลไทยลีก3ห้ามพลาดกับการแข่งขันศึกฟุตบอลระดับภูมิภาคไทยลีก3ปุ๋ยรุ่งอรุณลีกรอบชิงอันดับ3นัดแรกชิงตั๋วใบสุดท้ายขึ้นชั้นสู่ไทยลีก2วันเสาร์ที่20เมษายนนี้เวลา 18:00 น.ปู่ม่วงมหาการมหาสารคาม SBT FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ EN เหินฟ้าพัทลุง FC และไปต่อกันที่ศึกแห่งศักดิ์ศรีรอบชิงชนะเลิศไทยลีก3นัดแรกวันอาทิตย์ที่21เมษายนนี้เวลา 17:00 น.2ทีมที่การันตีเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ลำดวนเพิงศรีสะเกษยูไนเต็ดปะทะกระทิงเพิงบางกอก FC ติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก3ปุ๋ยรุ่งอรุณลีกได้ทางช่อง NBT2 HD แฟนบอลชาวไทยห้ามพลาด